ข้าที่ขึ้นแล้วหลังจากที่บวมน้ำเกลือมานะคะหายดีแล้วใช่ไหมตอนนี้ดีขึ้นค่ะพี่หญิงแต่ว่าแรงหนูตกอาจจะเพราะว่าอยู่โรงพยาบาลแล้วหนูกินน้อยพอออกมาหนูก็กินน้อยไม่ดีนะไม่ดีต่อสุขภาพโอ้หนูกินน้อยลงน้อยลงจากก่อนที่จะป่วยสวัสดีค่ะแรงตก FCF ตุ๊กตาไม่ได้อันนี้แฟนคลับส่งมาให้อีกตัวนึงอยู่ตรงนู้นแล้วก็มีน้องที่น้องไอรินเอาให้อยู่ตรงบนเตียงติดตัวนี้เพราะว่ามันพอดีตัวเท่าไหร่นะ45เซนติเมตรมันพอดีตัวมากเลยอะก็เลยเหมาะแก่การกอดเราเป็นคนที่ชอบตุ๊กตาอยู่แล้วไงเลยติด พี่ไปตึกแกมมี่ไหมคะวันนี้ไปค่ะวันนี้เดี๋ยวไปนวดเพราะว่าปวดหลังเป็นวัยรุ่นปวดหลังสวยเหมือนเคยหน้าสดเด้อแต่ใส่ฟิลเตอร์เลย Hello from Indonesia Hello ใช่คือตอนแรกอ่ะมีที่ห้องอยู่แล้วแต่ว่าขนกลับบ้านหมดเลยขนกลับบ้านไปแล้วก็ไม่มีเลยแล้วจนพี่เขาจนตอนแรกได้น้องแคร์แบร์มาจากน้องไอรินก่อนใช่ไหมตอนแรกเอาไว้ในถุงยังไม่ได้ออกมานั่นแหละเพราะว่าเราก็ไม่ได้มีเวลาอะไม่เวลาแบบจัดอะไรเงี้ยช่วงนั้นก็คืองานเยอะก็เลยไม่ได้เอาน้องออกมาแล้วพอแฟนคลับส่งมาให้แล้วแบบตัวใหญ่มากตอนแรกคิดว่าตัวใหญ่มากจะเอาไปยังไงวะกลับบ้านยังไงดีแล้วมาเจอตัวนี้ไซส์กำลังดีเลยไซส์กำลังแบบพอดีตัวแบบกอดดีอะก็เลยเริ่มเลี้ยงแล้วเริ่มเอาของน้องไอรีนออกมาเริ่มเอาของเขาออกมาก็อยู่3ตัวค่ะตอนนี้แต่ตัวเนี้ยที่ส่งให้แอดดูจำได้ปะตอนที่เรานั่งคุยกันแล้วบอกว่าเอออยากได้ตัวเนี้ยแล้วแฟนคลับเขาก็ซื้อตัวนี้มาพอดีเลยเขาบอกว่าแอบไปเห็นว่าน้องกดไลค์รูปก็เลยคิดว่าน่าจะตัวนี้แหละที่อยากได้ชอบความใส่ใจใดๆ Hello I love you น้ำหนักเท่าไหร่คะออกกำลังกายทุกวันแน่ๆไม่ค่ะน้ำหนักไม่รู้ว่าน้ำหนักเท่าไหร่แต่ว่าสัดส่วนลดลงค่ะจากที่เราไปพัทยาใช่ไหมเราไปพัทยาเราไม่ได้ออกกำลังกายเลยเดินอย่างเดียวเดินแบบเราเป็นคนชอบเดินอยู่แล้วไงเดินไปนู่นเดินไปนี่แบบไม่ได้อะไรก็คือปกติใช้ชีวิตปกติกลับมาน้ำหนักลงเอ้ยไม่ใช่น้ำหนักลงสัดส่วนลดไปครึ่งนิ้วก็งงเหมือนกันกินก็กินไม่ดีด้วยนะกินเละมากน้องตุ๊กตาชื่ออะไรคะยังไม่ได้ตั้งชื่อเลยค่ะติดหมีตัวนี้มากอาจจะเพราะว่าไซส์พอดีตัวด้วยแหละมันก็เลยแบบมันพอดีกอดอ่ะเขาก็เลยแบบติดตัวนี้อิงพาเกเวลซูนชาลิเดสพี่ทำอะไรอยู่คะเพิ่งกินข้าวเสร็จค่ะนี่เฮานี่เฮาเดี๋ยวก่อนนะกำลังพยายามอ่านคอมเมนต์ Mexico Helloเวียดนามเดี๋ยวก่อนนะเขากำลังดูสวัสดีค่ะ I love you Pelly Hello แอบไปแชร์มาไงว่าเธอชอบจริงหรอขอบคุณครับตอนได้คือดีใจมากตอนแรกอ่ะพี่เขาสั่งขนมใช่ไหมแล้วก็พี่เขาบอกว่าไม่ได้มาทวงขนมนะแล้วก็ส่งรูปมานี่กรี๊ดแบบกรี๊ดเลยอ่ะเห็นตุ๊กตาปุ๊บเลยกรี๊ดเลยให้ไม่ให้ไม่รู้แต่กรี๊ดไปก่อนก่อนเนี้ยเดี๋ยวส่งไปแบบน้ำตาแทบไหลน่ารักไปมุ้ย Hello from Malaysia HelloMorning. Please say hello. 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 พี่น้ำหนักเท่าไหร่ใช่ไหมคะจะถามว่าพี่น้ำหนักเท่าไหร่ไม่แน่ไม่รู้อะประมาณ50กว่า
อย่าให้ชื่อตุ๊กตาชื่อว่าสมคิดจังทำไมอ่ะคิดแต่ไม่ถึงอ่ะไม่ใช่ไม่เกี่ยวฉันคิดถึงริตาฟิกเออ Posey แบบ I love youYou're so cute. Thank you. นี่ฮาวพี่มิวจบจากไหนคะพี่มิวจบจากแม่โจเชียงใหม่ค่ะมาฮาวชัสมาหนูแฮมสเตอร์เมื่อก่อนเคยอยากเลี้ยงแฮมสเตอร์นะแต่ก็แอบกลัวถ้าน้องดุอ่ะคิดถึงลิต้าฟอร์มเจแพนโอ้ฮัลโหลเจแพนนิสช่วงนี้มีอะไรให้ชอบบ้างช่วงนี้มีอะไรให้ชอบบ้างหมายถึงให้ชมให้ชอบยังไงนะคะขออีกทีมีอะไรให้ชอบบ้างชอบดู เลิฟลักน้องเลิฟน่าจะยังน่าจะทำงานอยู่คุณทำให้ฉันนึกถึงตุ๊กตาหมีทำไมอ่ะตุ๊กตาพี่น่ารักมากใช่ไหมน่ารักเนาะชอบความหน้ากวนๆของเขาอ่ะ ไม่รู้นะเราติดตุ๊กตาตั้งแต่เด็กเพราะว่าพ่อมั้งพ่อซื้อตุ๊กตาหมีมาให้แต่ก็ชอบไม่ใช่ไม่ได้แบบว่าชอบแค่ตุ๊กตาหมีอ่ะก็ชอบแบบตุ๊กตาอะไรอย่างเงี้ยอย่างเวลาเราเห็นน่ารักเราก็จะซื้อมาเก็บไว้แล้วก็แม่ก็จะด่า เอามาทำไมฝุ่นเยอะมันก็เป็นภูมิแพ้หรอกแล้วแม่ก็ซักแล้วแม่ก็ใส่ถุงบอกแม่ว่าแม่อันเนี้ยอย่าให้ใครเลยนะจะเอาเสื้อผ้าหรืออะไรให้ใครก็แล้วแต่เลยแต่ว่าห้ามเอาตุ๊กตาให้ใครเด็ดขาด กลับบ้านไปเราก็ยังอยู่ในถุงเหมือนเดิมแล้วก็พอเรามาอยู่กรุงเทพประมาณปี2ปีที่แล้วใช่ไหมเราก็ซื้อตุ๊กตามาอีกมันไปคีบอะไรมาอย่างเงี้ยแล้วก็มีตุ๊กตาแล้วก็ขนกลับบ้านอีก เหมือนเป็นวัฏจักรโอ้ยอะไรเข้าตาสวัสดีค่ะสวัสดีจ้ามาเลเซียหนูอยู่หน้าบ้านพี่ค่ะพาตุ๊กตามาให้ค่ะอย่ามาหลอกผม ฮัลโหลพี่มิวเรียนคณะอะไรคะเรียนบริหารธุรกิจค่ะเรียนมาร์เก็ตติ้งนะคะเราเรียนมาร์เก็ตติ้งนะโอ้เผลอกดอะไรก็ไม่รู้สภาพวันนี้ก็คือบ่ได้เด้อ Morning Cute พี่ได้เล่นหนังเรื่องอะไรบ้างหรอคะปีนี้หรอคะปีนี้ก็จะมีหลักๆก็มีซุปตากับย่าอ่อนเล่นเป็นเพื่อนนางเอกนะคะแล้วก็อะไรอะ UMG น่าจะออนช่วงแบบเกือบปลายปีเลยค่ะพี่ชอบสีอะไรนะพี่ชอบสีอะไรหรอคะจริงๆเป็นคนที่ชอบทุกสีนะคะแล้วก็ถ้าแบบเสื้อผ้าเราจะเน้นเป็นขาวดำมากกว่าแต่ว่าจริงๆเราก็ใส่หลากหลายนะเราใส่ได้หมดเลยแต่ว่าที่ขาวดำเพราะว่ามันแต่งง่ายมั้งเออแล้วตอนนั้นน่ะที่เราเริ่มแต่งสีดำเพราะว่าเราเป็นคนผิวเหลืองไม่ใช่คนผิวขาวแล้วก็อยากขาวไงก็เลยใส่สีเข้มๆจะได้ดูสว่างขึ้น แค่นั้นเลยแต่ก็ชอบสีดำไม่ค่อยเปื้อนดีแต่ว่าถ้าพูดถึงแบบสีทั่วไปอะไรเงี้ยเราก็ชอบหมดเลยอะไรอาจจะว่าถ้าจะเลือกซื้อของถ้าเราเจอสีที่ถูกใจอะสีม่วงอย่างเงี้ยเราก็จะซื้อมาสวัสดีคุณวินเพิ่งเห็นคอมเมนต์เดียวกันนะยังอยู่ปะเมื่อวานไม่ได้ไปอ่ะเมื่อวานตอนแรกว่าจะไปเรียน acting แต่ไม่ได้ไป
พราะว่าดิฉันเคลียร์งานไม่เสร็จจ้าเขาดูแคร์แบร์หน่อยมีตัวนี้แล้วก็มีอีก2ตัวมีของน้องไอรีนสีชมพูแล้วก็ของพี่เจ้าของคนนี้อีกสีฟ้าแต่น้องอยู่ในถุงไม่ได้ออกมาตัวนี้มันพอดีตัวเราก็เลยเอามากอดไม่คิดว่า45ซมตอนแรก45หรอมันดูตัวใหญ่มันดูตัวใหญ่จังแต่ไม่ได้วัดนะสวัสดีค่ะแล้วกันไม่เห็นคนนี้ตื่นเช้าอาจารย์วันนี้มีเรียนไหมคะตอนนี้เขายังให้ไปเขายังเรียนออนไลน์อยู่ปะพี่มิวเพิ่งตื่นหรอคะตื่นตั้งแต่กี่โมงอะตื่นตั้งแต่6โมงแล้วค่ะแล้วเราก็เคลียร์ห้องเก็บของทำขนมแล้วก็ออกกำลังกายเมื่อเช้าตื่นมาทำอะไรน่าจะเก็บของเอาขยะไปทิ้งพี่มิวไปตึกแกมมี่บ่อยไหมคะช่วงนี้ก็ไปบ่อยนะเพราะว่าเรามีถ่ายงานที่ตึกแล้วก็เราชอบไปนวดปวดหลังอะเป็นวัยรุ่นปวดหลังแก่แล้วต้องนวดหน่อยถ้าตอบสีเทาเป็นใบๆครับนี่หนึ่งกลุ่มเป็นใบๆครับอ๋อเป็นใบๆเพิ่งเห็นคอมเมนต์โทษจริงๆก็ชอบนะไม่รู้อะชอบสีที่มันแบบไม่รู้อะชอบมันแต่งงานกับฉันเถอะเมื่อวานสนุกไหมวินไม่ได้ไปอะอดไปเลยข้อเซ็งเมื่อวานอดไปอยากไปทุกคนอย่าถ่ายตอนนี้นะเพราะว่ามันติดแบนอาจจะต้องบังแบนแต่ช่วงนี้นอนน้อยมากหน้าบวมนี่ถือว่าดีขึ้นนะจากที่ออกจากโรงพยาบาลตอนออกจากโรงพยาบาลคือไม่ไหวแล้วแม่พี่ชื่ออะไรหรอคะพอดีรู้แต่ชื่อในหนังค่ะเพิ่งเข้ามาดูในไลฟ์ชื่อมิวค่ะมิวที่แปลว่านมมิวมีคอควายกันลันด้วยนะก็สนุกนี่นะโบบะโอ้ยเสียใจไม่ได้ไป มันคือเรื่องอะไรขายคิมปะใช่ไหมเห็นอ่านแบบๆอยู่เดี๋ยวรอบหน้าจะพยายามไม่พลาดถ้าไม่ติดออกกองนะวันนี้วินออกกองปะพี่ชื่ออะไรพี่ชื่ออะไรชื่อมิ้วค่ะ เล่นเองตอบเองมีคนถามไงพี่ชื่ออะไรพี่ชื่ออะไรขอกำลังใจหน่อยก็ใครที่กำลังทำอะไรแล้วก็ตัดสินใจยากหรือว่าลังเลกับอะไรสักอย่างหรือว่าไม่มั่นใจตัวเองหรือยังขาดกำลังใจไม่รู้จะพูดว่าอะไรดีที่คนที่แบบมีเรื่องอยู่ในใจก็ขอให้สู้ๆนะคะทุกอย่างมันจะผ่านไปทุกอย่างมีทางออกเราเชื่อจริงๆนะว่าถ้าเราเชื่อว่าตัวเองทำได้เราก็จะทำได้อย่าบอกว่าตัวเองทำไม่ได้ค่ะถ้าเรายังไม่ได้ลองทำแต่ว่าถ้าลองทำแล้วเรารู้สึกว่ายังไม่ถึงที่สุดที่ต้องการก็ถือว่าได้ทำแล้วต่อไปเราก็พัฒนาหรือว่าเรารู้ละตรงนี้จุดบอดเงี้ยเราก็ต้องแก้ค่อยๆแก้ไปอย่ารีบค่ะอะไรที่รีบเกินก็ไม่ดีแต่ว่าถ้าทำแล้วมันดีก็ดีงงไหม เราเป็นคนหนึ่งที่เคยพูดกับตัวเองว่าทำไม่ได้อะทั้งนั้นที่เรายังไม่ได้ลองทำเลยแต่พอเราบอกว่าทำได้ฉันทำได้ต่อให้ทำได้ไม่ได้ดีมากแต่มันก็ทำแล้วก็โอเคใช่แล้วสู้ๆคุณเรนอะไรอ๋อเลขาคิมใช่ไหมพรุ่งนี้มีเรียนหรอไม่เห็นรู้เลยพรุ่งนี้ทำอะไรพรุ่งนี้27เรียนกี่โมงอยากเรียนช่วงบ่ายๆเพราะว่าช่วงเย็นแล้วมันง่วง
วันนั้นคือนั่งหาวเลยนะหาวแบบอื้อไม่ไหวแล้วเดี๋ยวลองเช็คดูก่อนพรุ่งนี้ติดอะไรพี่มีคลิปออกกำลังกายแนะนำไหมคะเราดูของคนหนึ่งอะที่อยู่ที่เขาทำเป็นชาเลนจ์เราจำชื่อไม่ได้แต่เราเซิร์ชใน YouTube ก็เจอนะแต่เราไม่ค่อยได้ออกกับเขาแล้วเราเรียนออนไลน์เราเทรนออนไลน์น้องดอมเป็นไงบ้างดีขึ้นไหมพรุ่งนี้พี่ไปไหนมาคะพรุ่งนี้ไม่รู้เหมือนกันคะว่าจะไปไหนมาล็อกคอแล้ววินพรุ่งนี้เรียนกี่โมงอ่ะไม่รู้อันนี้ไม่รู้ยังไม่ได้ตารางไปยังไปแล้วมั้งโหพี่มิวแนะนำหนังใน Netflix หน่อยไม่ได้ดูเลยเอาดีๆแต่เราก็ดูอนิเมะนะดูแบบเปิดดูทั่วไปอย่างเงี้ยอุ๊ยมดกัดมันจะมีเรื่องอะไรนะซีรีส์ที่มันเกี่ยวกับจำชื่อไม่ได้อ่ะแต่เราดูสปอยมาก็คือที่นางเอกที่นางเอกเหมือนแบบช่วยเพื่อนที่นัดบอร์ดไงอะไรสักอย่างจำไม่ได้อ่ะที่มันคอมเมดี้หน่อยจำชื่อไม่ได้แต่เชื่อว่ามีคนเคยดู Love Year มีคนแอบมองอยู่นะ ติดมากตัวเนี้ยเป็นอะไรกันไม่รู้ติดจังพี่มิวหนูไม่สบายไปกำลังใจให้หน่อยค่ะขอให้หายไวๆนะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงดูแลตัวเองดีๆเด้อช่วงนี้ก็ไม่ว่าจะเป็นฝุ่นโรคอะไรก็ตามอย่างเงี้ยต้องระวังต้องดูแลตัวเองดีๆนะคะสุขภาพก็สำคัญพี่มิวถ้าอยากเป็นนักแสดงต้องทำยังไงบ้างหรอคะหนูโตไปอยากเป็นนักแสดงมันมีที่แกมมี่โพสต์อยู่ช่วงนึงนะที่เขาตามหาศิลปินอะไรเงี้ยเราน่าจะเขาเรียกว่าอะไรมันน่าจะมีรายละเอียดว่าการเข้าร่วมหรือว่าการเข้าประกวดหรือว่าคัดตัวอะไรเงี้ยเราว่าน่าจะรู้แต่จริงๆความสามารถก็สำคัญนะเราว่าอย่างถ้าสมมติว่าเรามีหลานใช่ไหมไม่มีลูกแน่นอนถ้าเรามีหลานใช่ไหมเราอยากให้หลานแบบเล่นกีฬาเป็นมีความสามารถอย่างเช่นอันอย่างน้อยอะร้องเพลงเล่นดนตรีหรือว่ายิมนาสติกใดๆอย่างเงี้ยแต่เราก็จะไม่ฟิลบังคับอะเนาะแต่เราก็แบบสายสนับสนุนเงี้ยแต่ถ้ามีลูกสาวไม่ใช่ลูกสาวแต่ถ้ามีหลานสาวเราก็จะให้เขาเรียนแบบป้องกันตัวมันเท่นะพี่มิวมีเลฟกันแต่งตัวไหมคะไม่มีค่ะแต่งตัวตามใจฉันตามอารมณ์ด้วยแหละสวัสดีค่ะมิสยูริต้าเมื่อวานไปไหนมาคะเมื่อวานอยู่ห้องทั้งวันเลยค่ะแล้วก็เอาขนมไปส่งแบกขนมไปเมื่อวานแบบปวดหลังมากจะร้องไห้เหนื่อยเหมือนกันทำเองแต่ก็เราต้องสู้อะเนาะเพราะทุกคนรอกินอยู่ลูกค้ารอกินเสื้อผ้าพี่เยอะไหมก็ไม่ได้เยอะไม่รู้อะอาจจะกลางๆมั้งคะจะ11โมงแล้วเดี๋ยวเราจะไปแล้วจะไปทำขนมก่อนได้เวลาทำขนมแล้วง่วงอ่ะแต่วันนี้ดีนะวันนี้ถือว่านอนเยอะนะเมื่อคืนลืมปิดเน็ต
แล้วพี่เขาก็ส่งรูปมารัวๆๆๆประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งนี่ก็แบบสลืมสลือแล้วก็ปิดเน็ตเลยจ้ะลืมปิดเน็ตคิดถึงเหมือนกันค่ะไว้เจอกันนะไม่ได้เจอกันเลยแต่วันนี้เขาเข้าตึกเขาไปนวดปวดหลังวัยรุ่นปวดหลังไหนๆก็ได้พักละก็ขอนวดหน่อยละกันพรุ่งนี้น่าจะทำขนมอีกหรือเปล่าพรุ่งนี้วันที่อ๋อพรุ่งนี้มีไปตีแบดแล้วก็อีกวันนึงก็น่าจะไปคอนโดคุณครูไปหาสุกัดช่วงนี้ไม่ได้เจอน้องใบบินเลยค่ะลิตา EP 12สุดๆเลยค่ะพี่เคยจัดฟันไหมคะเคยจัดฟันแบบปกติอะที่ใส่เหล็กใช่ไหมแล้วเราเจ็บมากเพราะมันบาดแก้มเราก็เลยเอาออกแต่ตอนนั้นดีที่เขาไม่ได้ถอนฟันนะเขาเหมือนแบบลองให้เราใส่เครื่องมือแล้วตอนนี้ก็ยังดัดใส่อยู่ค่ะแต่ตอนนี้ไม่ได้ใส่พอใส่แล้วจะพูดไม่ชัดแล้วเราก็จะติดพูดไม่ชัดเพราะว่าเราติดใส่แต่มาแล้วแต่คนนะบางคนก็พูดชัดกบอันยองวันนั้นเขาไปหาไม้ไม้บอกว่ากบสนใจที่จะเรียนเต้นใช่ไหมเมื่อไหร่จะมาเต้นด้วยกันนะเดี๋ยวพรุ่งนี้หรือมันลืนเขาไปบางนาไปหาสุกัดไวแวบ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 สวัสดีครับสวัสดีมิลค์ฮัลโหลน่ารักใช่ไหมดูดิดูหน้าเขาดิหน้าเขามึนมึนไอ้น้องมึนชื่อมึนไหมไอ้มึน หนูไปล้างจานก่อนลูกเดี๋ยวแม่ตีเนาะ อันยองอ้าวน้องเลิฟอ้าววุ้ยวันนี้น้องเลิฟมาเช้าแล้วเนี่ยฉันมีคำถามเอ้ยไม่ใช่ปิ้งย่างไปเปล่าไวมากพอน้องมาไปเปล่าวันนี้ว่างเหรอวันนี้น้องเลิฟว่างเหรอเมื่อวานไม่ได้ไปเรียน acting อ่ะเมื่อวานเคลียร์งานไม่ทันอยากมาจอยเปล่าน้องเลิฟอยากมาจอยหรือเปล่านะก่อนนวดออกกำลังกายเสร็จน้องเลิฟไม่ว่างทำงานก่อนวันไหนว่างเราไปแก้ตัวโมโม่กันแต่29นี่พี่ไม่ว่างเดี๋ยวเราไปแก้ตัวโมโม่บุฟเฟ่วันนั้นแรงตกกินเยอะไม่ได้เสร็จดีค่ะอ๋อที่บอกพี่ใช่ไหมเดี๋ยวรอว่างก่อนก็ได้รอได้ น้องต้นตีแบดกันน้องต้นพรุ่งนี้มั้งน่าจะตีแบดพรุ่งนี้วันพุธวันพุธมั้งถ้าจำไม่ผิดในกลุ่มแต่เห็นไปทะเลนี่นะช่วงนี้เห็นไปทะเลบ่อยอิจฉาฮัลโหลวันที่7เหรอเดี๋ยวดูปฏิทินก่อนเอ๊ะถ้าออกแล้วมันจะนี่ป่าววะแป๊บนึงนะหลุดหน้าหลุดวันที่7ได้วันที่7ได้
กี่โมงอ่ะแล้วเราจะไปช่วงกี่โมง แอดมินอย่ามาแซวนะเธออย่ามาแซว หนูกินข้าวเช้าแล้วค่ะเมื่อกี้มื้อเช้าช่วงนี้กินไข่ต้มเพราะว่าชอบกินไข่ต้มมันสบายท้องเลยแหละตอนอยู่โรงพยาบาลเขาก็เอาโจ๊กหมูสับแล้วก็ไข่ต้มมาให้หนึ่งฟองจอยมากน้องเราไปกินกี่โมงแต่ว่าวันที่7ตอนเย็นประมาณ4 โมงพี่เรียนเต้นเย่แล้วฟูดป๊อปอัพสตอร์อีกทีหนึ่งให้มาเอาต้องเลิฟไปกินกี่โมงต้องถามก่อนแต่ถ้าน้องเลิฟอยากกินเย็นเดี๋ยวพี่แคนเซิลคลาสเต้นให้ได้ ต้องถามก่อนว่าน้องจะไปกินกี่โมงเพราะว่าจะเรียนเต้นทุกวันเสาร์ตอน4 โมงแต่ถ้าน้องจะกินวันนั้นตอน4 โมงพี่ก็จะแคนเซิลให้ ไม่เหมือนน้องไม่ว่างเหมือนน้องไม่ว่างเมื่อกี้ขอไปแล้วน้องน่าจะทำงานอยู่ค่ะหรือว่าถ้าว่างแล้วพร้อมบอกได้ พี่มีโอเคมากเราทุ่มทุนสวัสดีค่ะเม็กซิโกน้องเลิฟอยากไปกี่โมงบอกได้นะวันที่7เดี๋ยวล็อกวันไปเลยไปแล้วบ๊ายบายเจอกันนะวันที่7ไปกินกี่โมงบอกนะอยากกินกี่โมงบอกเดี๋ยวก็จะไปแล้วสักแป๊บหนึ่งบายค่ะบายบายไปแล้วน้องไปแล้วเดี๋ยวน้องน่าจะมาบอกว่าไปกินกี่โมงบายบายเดี๋ยวไปล็อกวันกันเดี๋ยวลืมบายบายค่ะแอดมินบายบายทุกคน